มาติดตามกันที่การมอบวุฒิบัตรบัณฑิตน้อยที่หนองคายกันค่ะโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลวัดธาตุอำเภอเมืองหนองคายจังหวัดหนองคายค่ะมอบวุฒิบัตรบัณฑิตน้อยให้กับเด็กนักเรียนนะคะที่จบการศึกษาชั้นอนุบาลปีที่3เพื่อส่งเสริมให้เด็กๆค่ะเกิดความภาคภูมิใจในความสำเร็จขั้นต้นของตนเองมีความกล้าแสดงออกพาไปที่หอประชุมโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลวัดธาตุอำเภอเมืองหนองคายจังหวัดหนองคายนายปราโมทสุขสวัสดิ์นายกเทศมนตรีตำบลวัดธาตุเป็นประธานในพิธีมอบวุฒิบัตรบัณฑิตน้อยรุ่นที่10ภายใต้โครงการแสดงนิทรรศการผลงานนักเรียนการจัดพิธีมอบวุฒิบัตรบัณฑิตน้อยในครั้งนี้นะคะก็เพื่อส่งเสริมให้เด็กๆเกิดความภาคภูมิใจในความสำเร็จขั้นต้นของตนเองค่ะให้มีความกล้าแสดงออกเพื่อให้เด็กนะคะรักในการศึกษาและรักโรงเรียนของตนเองค่ะและก็ยังเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างเด็กครูผู้ปกครองและชุมชนนะคะอีกทั้งค่ะยังให้ผู้ปกครองและครูร่วมกันแสดงความยินดีกับเด็กๆที่จบการศึกษาชั้นอนุบาลปีที่3และชื่นชมกับผลงานทางวิชาการของนักเรียนระดับชั้นอนุบาลปีที่1ถึง3ค่ะตลอดปีการศึกษา2566ค่ะโดยมีเด็กนักเรียนที่จบการศึกษาชั้นอนุบาลปีที่3ที่รับมอบวุฒิบัตรจำนวนทั้งสิ้น87คนค่ะนี่บรรยากาศบัณฑิตน้อยนะคะค่ะหนูดีครั้งหนึ่งก็เคยเป็นบัณฑิตน้อยเหมือนกันนะคะเห็นแบบนี้แล้วก็เลยเอ็นดูน้องๆมากเลยนะคะตอนนั้นตื่นเต้นมากจำได้เลยนะคะก็ถือว่าเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมเรื่องของความสำเร็จขั้นแรกในชีวิตของน้องๆนั่นเองค่ะ